เมื่อ66ล้านปีที่แล้วโลกของเราเคยเจออันตรายร้ายแรงที่สุดจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกจนถึงขั้นกวาดล้างสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกไปมากกว่า 75% และถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์ที่ก่อนหน้านี้เคยปกครองโลกมานานถึง165ล้านปีอย่างไรก็ตามนั่นก็เปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆได้พัฒนาการขึ้นมาหลังจากนั้นจนในที่สุดมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้นและด้วยความฉลาดล้ำเกินกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่เคยปรากฏขึ้นบนโลกก็ทำให้พวกเขาได้กลายเป็นราชาของโลกใบนี้ไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้เหยียบย่ำอยู่บนโลกใบนี้ก็เป็นระยะเวลาเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับไดโนเสาร์ที่เคยครองโลกมาก่อนหน้าถึงกระนั้นในช่วงเวลาไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีของมนุษย์ก็ก้าวกระโดดแบบสุดจรวด V2 ของเยอรมนีเคยไปถึงอวกาศครั้งแรกเมื่อปี1942ดาวเทียมสปุตนิก1ของโซเวียตถูกปล่อยสู่อวกาศครั้งแรกเมื่อปี1957และ4ปีให้หลังพวกเขาก็ส่งมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศได้เป็นครั้งแรกและก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติก็เกิดขึ้นในปี1969เมื่อนีลอาร์มสตรองเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จมนุษย์ดูมีความทะเยอทะยานไม่ว่าจะมาจากแรงผลักดันอะไรก็ตามแต่หากมองในโอกาสของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งก็ไม่แน่ว่าเราจะอยู่ได้เกินกว่า165ล้านปีไหมแต่นั่นก็ถือเป็นความท้าทายบทเรียนจากอดีตคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนั้นขึ้นอีกในอวกาศอันกว้างใหญ่เราคาดเดาอะไรได้บ้างกับความโกลาหลอาจเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเหตุการณ์อย่างเช่นเมื่อ66ล้านปีก่อนจะไม่ซ้ำรอยในอีกด้านหนึ่งก็ดูเหมือนตลกร้ายที่เราพยายามสอดส่องและตรวจหาภัยคุกคามจากอวกาศแต่หารู้ไม่ว่าเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งที่6ก็กำลังดำเนินไปอย่างแนบเนียนอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในระยะยาวอย่างไรก็ตามเหตุของการสูญพันธุ์ก็ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบหากเราช่วยสกัดกั้นไม่ให้ทางใดทางหนึ่งลุกลามได้นั่นก็หมายความว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพิ่มขึ้นไปอีกผลพลอยได้จากความล้ำหน้าของเทคโนโลยีอวกาศคือกุญแจสำคัญสู่ความอยู่รอดในเดือนเมษายนปี2022ข้อมูลจาก Minor Planet Center ซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามและบันทึกกิจกรรมของเทหาวัตถุในอวกาศโดยเฉพาะรายงานว่ามีดาวเคราะห์น้อยอยู่เป็นจำนวน 1,200,000 ดวงที่กำลังโคจรอยู่ภายในระบบสุริยะและมีอยู่ประมาณ 29,000 ดวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า140เมตรที่อยู่ในระยะที่ใกล้กับวงโคจรของโลกแม้บางดวงจะเฉียดเข้ามาใกล้โลกในระยะหลายร้อยล้านกิโลเมตรแต่เราก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้เพราะแค่วงโคจรของมันคาดเคลื่อนเพียงไม่กี่ส่วนขององศาก็อาจทำให้จุดหมายปลายทางของมันคือโลกของเราด้วยการนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก NASA จึงมีภารกิจสำคัญเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ดังกล่าวและพวกเขาก็ทำสำเร็จไปแล้วเมื่อวันที่26กันยายนปี2022ภารกิจนี้มีชื่อว่า Double Asteroid Redirection Test หรือ DART ยานลำนี้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศไปเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2021และใช้ระยะเวลาร่วม10เดือนเพื่อไปถึงเป้าหมายซึ่งก็คือในวันที่26กันยายนปี2022ยานลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบว่าเราสามารถทำให้ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนที่ได้ช้าลงและเบี่ยงเบนวงโคจรของมันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าดาวเคราะห์น้อยในเป้าหมายของภารกิจนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกับความอันตรายที่มันอาจจะพุ่งชนโลกแต่อย่างใดอย่างน้อยๆก็แค่ข้อมูลที่เรามีอยู่ในตอนนี้ดาวเคราะห์น้อยที่ตกเป็นเป้าหมายในการชนในครั้งนี้มีชื่อว่า Dimorphos ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง160เมตรอันที่จริงมันเป็นเพียงดาวเคราะห์น้อยบริวารของ Didymos ที่ใหญ่กว่ามากและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง780เมตร
ดยภาพรวมแล้วเราจึงเรียกระบบดาวเคราะห์น้อยแห่งนี้ว่า6583 Didymos ซึ่งคำว่า Didymos เป็นคำในภาษาเกรกที่แปลว่าแฝดซึ่งจะสื่อถึงการที่พวกมันอยู่กันเป็นคู่มานานหลายพันล้านปีแล้วนั่นเองระบบดาวเคราะห์น้อยแห่งนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์150ล้านกิโลเมตรถึง345ล้านกิโลเมตรและใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์770วันหรือ2ปีกับอีก1เดือนจึงทำให้มีบางช่วงที่เส้นทางโคจรของมันจะเฉียดเข้ามาใกล้โลกเป็นระยะอย่างเช่นในปี2003ที่มันเคยมาเฉียดใกล้โลกแล้วที่ในระยะ 7.18 ล้านกิโลเมตรและขณะที่เกิดการชนกันในภารกิจดัตดาวเคราะห์น้อยคู่นี้ก็อยู่ห่างจากโลกประมาณ11ล้านกิโลเมตรอย่างไรก็ตามในปี2123หรือในอีกเกือบ100ปีถัดจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่มันเข้าใกล้โลกมากที่สุดที่ระยะ 5.9 ล้านกิโลเมตรแต่นั่นก็ยังคงเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยสำหรับโลกอยู่ดีสำหรับไดโมฟอสที่ตกเป็นเป้าหมายของการชนในครั้งนี้จะใช้เวลาโคจรรอบวัตถุหลักทุกๆ 11.9 ชั่วโมงในระนาบของระบบสุริยะและโคจรอยู่ห่างจากดิดิมอสเพียง1กิโลเมตรจึงทำให้รูปร่างของวงโคจรแทบจะเป็นวงกลมก่อนการชนเพียงไม่กี่นาทียานอวกาศดาร์ทก็ได้เผยเห็นถึงลักษณะทางกายภาพของไดโมฟอสซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหินขนาดใหญ่และเศษฝุ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็สอดคล้องกับพื้นผิวบนดาวเคราะห์ดวงอื่นทั่วไปเนื่องจากดาวเคราะห์น้อยมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยมากการชนกันบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ยอมส่งผลทำให้เศษชิ้นส่วนต่างพุ่งกระจายออกไปเป็นวงกว้างจนเราสามารถสังเกตเห็นได้จากกล้องโทรทัศน์บนโลกและผลกระทบจากการชนในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้มันสูญเสียพลังงานการเคลื่อนที่ไปบางส่วนและคาดว่าจะทำให้คาบการโคจรของมันและระยะรัศมีโคจรลดลงมาเล็กน้อยและเพื่อติดตามผลการชนในระยะยาวยานอวกาศเฮราขององค์การอวกาศยุโรปก็มีแผนจะเดินทางไปเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมอีกครั้งในปี2024สำหรับแนวคิดในภารกิจเปลี่ยนวิถีวงโคจรของดาวเคราะห์ในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในปี2017ก่อนที่ NASA จะอนุมัติแผนการอย่างเป็นทางการในปีถัดมาและภารกิจก็ถูกส่งขึ้นสู่อากาศด้วยจรวด Falcon 9ของ SpaceX เมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2021ตัวยานอวกาศมีน้ำหนักอยู่ที่610กิโลกรัมไม่มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆในนั้นหลักๆก็มีแต่เพียงเซ็นเซอร์นำวิถีกล้องบันทึกภาพและแผงเซลล์สุริยะแบบที่เคยใช้ทดสอบบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งสามารถม้วนพับเก็บได้ขณะที่ระบบขับดันจะใช้แบบ Ion Thruster ซึ่งเป็นระบบขับดันแบบใช้ไฟฟ้าและจะทำงานร่วมกับเซลล์สุริยะบนยานไม่เพียงเท่านี้ตัวยานยังมีดาวเทียมขนาดเล็กที่เรียกว่า Lycia Cube มันมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีน้ำหนักประมาณ14กิโลกรัมที่แยกตัวออกมาก่อนการชนกันเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์นอกเหนือจากลิเซียคิวบ์ก็ยังมีกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บและหอดูดาวแอตลาสบนพื้นโลกมาช่วยจับภาพเพื่อเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยด้วยมวลของยานเกือบ600กิโลกรัมที่พุ่งชนเข้าใส่ดิดิมอสด้วยความเร็ว 6.6 กิโลเมตรต่อวินาทีจึงทำให้เกิดพลังงานของการปะทะเทียบเท่าที่กับระเบิด TNT ขนาด3ตันผลกระทบนี้ถูกประเมินว่ามันน่าจะช่วยลดความเร็ววงโคจรของไดโมฟอสลงได้ที่ราวๆ 1.75 ซมต่อวินาทีถึง 2.54 ซมต่อวินาทีอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดาวเคราะห์น้อยและทิศทางของการพุ่งชนซึ่งการลดความเร็วของมันลงในลักษณะนี้จะส่งผลโดยตรงที่ทำให้วงโคจรของมันเข้าไปใกล้กับดาวเคราะห์น้อยหลักของมันมากขึ้นจากแต่เดิมที่มันมีค่าโคจรอยู่ที่ 11.92 ชั่วโมงก็อาจช่วยลดระยะเวลาไปได้ราวๆ10นาทีแม้จะดูน้อยนิดแต่หากมองในระยะยาวในอีกหลายๆปีต่อไปจากนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาสะสมที่มากอยู่พอสมควรหากทุกอย่างเป็นไปตามทฤษฎี
ก็เท่ากับว่าเราสามารถช่วยโลกได้โดยการเลื่อนตำแหน่งของดาวเคราะห์น้อยให้อยู่ห่างจากโลกได้เป็นระยะทาง 6,500 กิโลเมตรหรือคิดเป็นความยาวครึ่งหนึ่งของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วที่2เซนติเมตรต่อวินาทีสะสมเป็นระยะเวลา10ปีนี่ก็เท่ากับว่ายิ่งเราเปลี่ยนแปลงความเร็วของดาวเคราะห์น้อยได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยโลกอยู่ห่างจากการถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นในภารกิจทดสอบนำยานอวกาศไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยในครั้งนี้ก็จะช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้ข้อมูลที่สำคัญซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ว่าเราสามารถท้าทายต่อธรรมชาติและกำหนดชะตากรรมชีวิตของเราเองได้ไหมนักดาราศาสตร์ประเมินว่าโลกของเราจะถูกวัตถุจากอวกาศที่มีขนาด140เมตรพุ่งชนเฉลี่ยในทุกๆ 20,000 ปีซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับไดมอร์ฟอสส่วนดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีก่อนจนเป็นเหตุให้ไดโนเสาร์ต้องสูญพันธุ์ไปนั้นคาดว่ามีขนาดใหญ่ประมาณ10กิโลเมตรและมันมีความถี่ของเหตุการณ์เกิดขึ้นในทุกๆ100ถึง200ล้านปีนับว่ามนุษย์กำเนิดขึ้นมาอยู่บนโลกในช่วงเวลากับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ไม่โหดร้ายหรือรุนแรงอย่างเช่นในยุคสมัยของไดโนเสาร์มนุษย์มีเวลาเหลือเฟือเพื่อพัฒนาสมองและความฉลาดและสิ่งนี้ดูจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้มนุษยชาติอยู่รอดต่อไปได้แต่ในอีกทางหนึ่งหากมนุษย์เราหลงระเริงกับสติปัญญาของตนจนเกินเหตุและละทิ้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกในด้านลบในระยะยาวเมื่อนั้นเราคงจบสิ้นเผ่าพันธุ์ด้วยสติปัญญาของตัวเองด้วยเช่นกัน